เพียงแค่เซิร์ชหาข้อมูลของแจ็คหม่าใน Google ก็พบหัวเรื่องเกี่ยวกับผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการอาลีบาบากรุ๊ปบริษัทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งแดนมังกรมากมายหลากหลายเรื่องราวผู้ก่อตั้งอาลีบาบาเทียบชั้นมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กหรือสตีฟจ็อบส์ในเวลาอันรวดเร็วในวัยเยาว์เขาไม่เก่งเลขแต่สนใจเรียนภาษามากถึงขั้นขี่จักรยานไปโรงแรมซึ่งใช้เวลาถึง40นาทีเพื่อหาฝรั่งคุยด้วยและเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อเรียนเป็นครูสอนภาษาจากครูสอนภาษาอังกฤษแจ็คหม่าท่องโลกอินเทอร์เน็ตโดยริเริ่มก่อตั้งเว็บไซต์ที่ใช้ชื่อว่า China Page และเปลี่ยนเป็นอาลีบาบาในเวลาต่อมาแม้เขาจะไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีแต่ก็เป็นเจ้าของเว็บอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ซึ่งมียอดขายประมาณการสูงกว่าคู่แข่งสัญชาติอเมริกันอย่าง eBay และ amazon.com รวมกันหลายคนไม่ได้สนใจเรื่องของแจ็คหม่าจนกระทั่งได้อ่านหนังสือแจ็คหม่าพญามังกรแห่งอาณาจักรอาลีบาบาก็เข้าใจเหตุผลว่าทำไมเขาถึงมีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นไอดอลของผู้ที่ไขว่คว้าความสำเร็จโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ว่ากันว่าแจ็คหม่ามี8เคล็ดลับความสำเร็จลองมาดูกันนะคะว่ามหาเศรษฐีจีนคนนี้มีหลักคิดอย่างไรบ้างค่ะ 1. ให้ความสำคัญกับทัศนคติแจ็คหม่าบอกว่าสิ่งที่เขาทำผิดพลาดไปอย่างมากก็คือเมื่อก่อนก่อตั้งเว็บไซต์อาลีบาบาเขาเคยบอกพนักงานไปว่าตำแหน่งสูงสุดที่พนักงานจะไต่ขึ้นมาได้ก็คือผู้จัดการเท่านั้นในขณะที่ตำแหน่งผู้บริหารจะจ้างจากข้างนอกซึ่งเขาได้เรียนรู้ความผิดพลาดครั้งนี้ในภายหลังด้วยเขาหันมาให้ความสำคัญกับทัศนคติและความสนใจใฝ่รู้มากกว่าทักษะทางทฤษฎีต่างๆ 2. ให้ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกันแจ็คหม่ารู้ว่าต่อให้พยายามอย่างไรก็ไม่มีทางจะทำให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นพนักงานคู่ค้านักลงทุนหรือใครก็ตามคิดหรือเชื่อได้เหมือนกับที่เขาทำไปทั้งหมด 3. มองการไกลแจ็คหม่าเชื่อว่าผู้นำที่ดีควรมีสายตาที่กว้างไกลโดยควรพยายามมองไปข้างหน้าและตัดสินใจทำอะไรที่ล้ำหน้ากว่าคู่แข่งอย่างน้อย1ก้าว4. จ้างคนที่มีทักษะที่เหนือกว่าตัวเองแจ็คหม่าเปิดเผยว่าเมื่อจะจ้างใครสักคนพนักงานคนนั้นต้องมีทักษะทางเทคนิคที่เหนือกว่าตัวเขาปัจจัยหลักคือต้องมุ่งเน้นไปที่ทักษะของพนักงานและจ้างคนที่มีความรู้ความชำนาญ 5. ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนอกจากสายตาที่กว้างไกลแล้วแจ็คหม่ายังเชื่อว่าผู้นำควรจะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและมีวิสัยทัศน์ที่เฉียบคมโดยต้องรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและไม่ย่อท้อที่จะไล่ตามสิ่งที่ตัวเองต้องการ 6. ยอมแพ้เท่ากับล้มเหลวแจ็คหม่าเผยว่าการยอมแพ้นั้นเป็นความล้มเหลวที่เลวร้ายที่สุดถ้าคุณไม่ยอมแพ้แต่ทำให้ดีที่สุดโดยปัจจัยสำคัญของการประสบความสำเร็จก็คือการเรียนรู้จากความผิดพลาด 7. ให้ความสำคัญในการใช้ชีวิตแจ็คหม่าระบุว่าเราเกิดมาไม่ใช่เพื่อทำงานแต่เพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 8. ไม่สร้างศัตรูหลักปรัชญาที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของแจ็คหม่าคือการสร้างบรรยากาศในการแข่งขันที่เป็นมิตรเขาไม่มองว่าคู่แข่งนั้นเป็นศัตรูจากประวัติและเคล็ดลับความสำเร็จของแจ็คหม่าข้างต้นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในชีวิตเขาคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเขาพัฒนาและผลักดันตนเองมาได้ไกลขนาดนี้เพราะพื้นฐานของความใฝ่เรียนใฝ่รู้และคุณล่ะคะอยากประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นต้องหมั่นสะสมความรู้นะคะลองเปิดโอกาสให้ตัวคุณเองได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่านหนังสือดีๆมากมายหรือผ่านทางข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายค่ะ